ฮงเจ้าแขวงบ่อแก้วได้ลงเยี่ยมยามบริษัทที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกถั่วดาวอินคาเป็นสินค้าท่านนางผ่อนสมัยแก้ววันดีอำนวยการบริษัทให้ฮู้ว่าบริษัทดาวสมัยลาวเป็นบริษัทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่เมืองห้วยทรายเมืองปากทาเมืองเมิงปลูกถั่วดาวอินคานอกนั้นยังส่งเสริมประชาชนอยู่เมืองลองเมืองเวียงภูขาแขวงล่วงน้ำทาปลูกน้ำอีกเมื่อฮอดเวลาเก็บผลผลิตทางบริษัทจะไปเก็บตามแต่ละบ้านที่ให้ประชาชนปลูกส่วนราคาแม่นขึ้นกับท้องตลาดราคาต่ำสุดซื้อนำประชาชนผู้ปลูกแม่น 8,000 กีบต่อกิโลจากนั้นทางบริษัทจะคัดแยกเลือกเกตแล้วส่งออกไปต่างประเทศส่วนเปลือกและใบแม่นมาผลิตเป็นสาดื่มมีพ่นดีต่อสุขภาพท่านคำพญาพรมปัญญาห้องเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วได้แสดงความสมเสยต่อทางบริษัทที่ได้สุกยูส่งเสริมให้ประชาชนปลูกถั่วดาวอินคาเพื่อเห็นให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายรับเข้าครอบครัวแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไปเทื่อละกาวหลักๆเป็นต้นต่อแม่นทําอินเฮาส่งเสริมการปลูกถั่วดาวอินคาเป็นสินค้าเนาะอยู่แขวงบ่อแก้วมันมี3เมืองที่ส่งเสริมเป็นมีเมืองปากทาเมืองปากทามีบ้านเดียวน้อยๆเริ่มต้นแล้วก็เมืองห้วยสายแล้วก็เมืองเมืองมี3เมืองแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกกับใบนั้นเฮาเอามาประยุกต์เป็นสาสาดื่มเพื่อสุขภาพนะแต่ส่วนวัตถุดิบที่เป็นเม็ดถั่วที่เฮาได้จากชาวบ้านเก็บซื้อกับอันจากสาวานในส่งออกต่างประเทศแล้วก็ส่งเข้าโรงงานอยู่ภายในอยู่กำแพงนครจ้าสาเดี๋ยวนี้เขาก็มีสร้างสูตรเป็นสาที่ประยุกต์จากการเอาใบกับเปลือกมาผสมกันแล้วก็ตัวใหม่ๆนี้กำลังเฮ็ดขึ้นมาใหม่ก็คือเอาดอกไม้มาผสมจะเป็นดอกมะลิดอกเจ็ดหัวยังเพิ่มความหอมให้มีรากลายแบบสาจ้า